วันนี้เรามีเมนูขนมปังหน้าน้ำปลาหวานหมูหยองมาฝากค่ะใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือดแล้วปิดไฟผ่ากลางขนมปังฝรั่งเศสนำน้ำปลาหวานที่เตรียมไว้ทาด้านในให้ทั่วแล้วนำไปอบในหม้ออบลมร้อนอุณหภูมิ160องศาเซลเซียสประมาณ 5-10 นาทีจนมีเนื้อกรอบเล็กน้อยจากนั้นใส่ผักกาดหอมและหมูหยองตรงกลางชิ้นขนมปังโรยหน้าด้วยหอมแดงเจียวและผักชีหยอดด้านบนด้วยน้ำปลาหวานจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ